Wrap Up12:07 น.ผู้ว่านรงศักดิ์อยากเห็นถ้ำหลวงมีจุดไฮไลท์ท่องเที่ยวสำคัญบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ช่วย13หมูป่าบอกมีโอกาสกลับมาเยือนเชียงรายอีกแน่นอน12:19 น.นายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยน้ำท่วมญี่ปุ่น5 ล้านบาทแสดงความห่วงใยขอเป็นกำลังใจให้เชื่อว่าญี่ปุ่นจะสามารถกลับมาฟื้นฟูได้โดยเร็ว12:28 น.สุดซึ้งหมอภาคโพสต์ Facebook สวมกอดน้องๆ13หมูป่าก่อนออกจากโรงพยาบาลชื่นชมโค้ชเอกจิตใจดีงามเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริง12:40 น.วิษณุย้ำครม.สัญจรอุบลราชธานีปัดดูดส.ส.เร่งติดตามแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนปัดมุ่งเจาะฐานเสียงเพื่อไทยไปเชียงรายรอความพร้อมล่าสุด12:51 น.พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาฝ่าฝืนคุก6 เดือนปรับ10,000 บาทพร้อมตั้งจุดตรวจสกัดเข้มงวดINN News Wrap Up